วัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekend Club ค่ะขับเพื่อแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเริ่มด้วยช่วง DIY สร้างรายได้ให้อาชีพนะคะพลาดไม่ได้กับศิลปะคลาสสิกสไตล์ฝรั่งเศสที่เรียกว่า Decoupage ค่ะเป็นการนำเอาเศษกระดาษมาแปะบนวัตถุต่างๆให้เกิดลวดลายแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็สร้างรายได้อีกต่างหากค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงสร้างรายได้ให้อาชีพหรือว่า DIY Do It Yourself นะคะวันนี้เนี่ยมีของสวยๆหวานๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะงานศิลปะชนิดนี้เนี่ยนะคะเรียกว่า Decoupage ค่ะแต่วันนี้นะคะเรามี Decoupage แนวใหม่นะคะซึ่งก็มีตัวจริงเสียงจริงที่จะมาสอนกับเราเลยนะคะว่าจะไปสร้างรายได้ให้อาชีพได้อย่างไรค่ะอยู่กับคุณเบลนะคะสวัสดีค่ะเห็นชื่อร้าน B Bell เลยไม่แน่ใจว่าคุณชื่อ B หรือคุณชื่อ Bell ชื่อ Bell ใช่มั้ยคะทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ2ปีได้แล้ว2ปีได้แล้วตอนที่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากการเรียนศิลปะมาก่อนหรือว่าทำอาชีพอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยคะที่บ้านคุณสามีนะคะก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างค่ะว่าคือเราก็จะมีเวลาว่างเราก็จะแบบว่ามีการประดิษฐ์ของแต่งบ้านกันค่ะเดิมทีเบลเน้นทำกล่องที่เรียกว่าโฟโต้เด็กของค่ะก็คือนำภาพต่างๆที่เรามีเนี่ยค่ะมาประดิษฐ์ประดอยลงบนวัสดุเริ่มจากกล่องก่อนค่ะก็คือช่วงนี้ค่ะก็คืองานเด็กของค่ะจากกระดาษทิชชู่เนี่ยจะค่อนข้างฮิตมากๆแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานเด็กของค่ะเนี่ยทำและได้หลากหลายวัสดุแล้วก็หลากหลายพื้นผิวด้วยเช่นกันค่ะใช่อย่างวันนี้ที่บอกว่าเป็นแนวใหม่นี่คือจะทำอะไรคะอย่างอันนี้นี่ขออนุญาตดูนิดนึงนะคะแผนกล้องมาอันนี้เป็นDecoupageแบบที่ใช้กระดาษทิชชู่แปะลงบนอันนี้เรียกว่าใบลานค่ะใบลานอันนี้เช่นกันใช่ไหมคะอันนี้จะลงกระเป๋าผักตบชวานะคะค่ะด้านหน้าก็ผักตบเช่นเดียวกันและอันนี้บนจานนี่เป็นDecoupageหรือเปล่าคะเป็นโฟโต้Decoupageค่ะค่ะเป็นโฟโต้Decoupageแปะลงบนอะไรคะแปะลงบนจานเหมือนจานที่เราทานข้าวเนี่ยค่ะค่ะถ้าเกิดเราเลือกแล้วเราก็สามารถนำมาใส่อาหารทานได้ด้วยนะคะทานได้โอ้ค่ะและด้านหน้าก็เป็นกระดาษเช่นกันลงบนตะกร้าใช่ไหมคะและอันนี้ก็ลงบนไม้ค่ะและอันนี้เราใส่บนพัดลมได้ด้วยนะนั่นเป็นโลหะจ้ะได้เหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็อันนี้บนฝาชีนะคะน่ารักมากมันทำได้เกือบทุกอย่างเลยนะโอ้ทุกพื้นผิวเลยและนี่น่ารักมากตะกี้ก็คือว่าเป็น iPad case อ๋อ iPad case นะคะโอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวเขาเปิดดูเดี๋ยวเผื่อคนไม่เชื่อเห็นป่ะเออนะคะส่วนวันนี้นี่ที่บอกว่าเป็นแนวใหม่ก็คือค่ะก็คือวันนี้เราจะใช้ผ้านะคะเดิมทีของต่างๆที่นำมาโชว์โดยส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือจะนำมาจากทิชชู่พวกนี้เองค่ะทิชชู่เช็ดปากนะคะของเมืองนอกซึ่งของเมืองไทยก็มีแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีลายสวยๆเท่ากับของนำเข้านะคะคาดว่าในอนาคตเบลคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนพิมพ์ออกมาทำเป็นกระดาษทิชชู่ของแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังทำได้กับกระดาษโฟโต้นะคะถ้าเกิดใครมีเครื่องพิมพ์ที่บ้านนะคะก็สามารถที่เราจะพิมพ์ภาพที่เราชอบเนี่ยค่ะทำลงแล้วเราก็เอามาแปะลงบนวัสดุต่างๆแล้วเราก็มีการเคลือบภาพคือกระดาษทิชชู่ก็ทำDecoupageได้อันนี้หลายคนคงจะเริ่มทราบกันบ้างแล้วแต่วันนี้ก็จะบอกว่ารูปภาพก็ใช้ได้เหมือนกันผ้าก็ใช้ได้เหมือนกันโอ้ว้าวโอ้แล้วอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะเดิมทีเนี่ยการทำDecoupageเราจะต้องมีกาวมีตัวเคลือบมีสีใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราพิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะทำลงแก้วค่ะน้ำยาตัวอื่นเราเลยหลบไปก่อนเรายังไม่ใช้นะคะก็ตัวนี้ที่จะใช้เรียกว่า All Purpose Filler ค่ะก็คือใช้ได้ทั้งเป็นรองพื้นเป็นกาวแล้วก็เป็นตัวเคลือบเช่นเดียวกันที่ต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าพื้นแก้วเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเขาจะมีน้ำยาโดยเฉพาะของเขาเรียกว่า Glass and Tile Mediumซึ่งในเมืองไทยอะค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าหายากอยู่ก็เลยเบลก็เลยใช้ออโต้คอนซีลเลอร์แทนซึ่งทดลองแล้วก็คือทนทานมากใช้ได้เช่นกันแพงไหมคะขวดหนึ่งเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่โอ้ยจะไปสร้างรายได้ให้อาชีพต้องลงทุนเท่าไหร่ถ้าเป็นขวดเล็กนะคะเออขวดนี้เบลเอามาใช้เองเลยใหญ่หน่อยถ้าเกิดเป็นขวดเท่านี้ค่ะอยู่ที่ราคาประมาณ220บาทโอ้ต้นทุนสูงเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้กับตัวอื่นที่ไม่ใช่งานแก้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นงานตะกร้าทั่วไปเนี่ยต้นทุนจะอยู่แค่ขวดละ35บาทเองค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าตัวนี้มันแก้วก็เลยแพงกว่าอ๋อเข้าใจละเข้าใจละใช้ได้ค่ะใช้ได้หลายชิ้นมากอ๋อเพราะมันใช้นิดเดียวใช่ค่ะจะเห็นว่าเราจะทาบางๆใช่มั้ยคะบางๆแล้วถามหน่อยผู้การนี่ไม่เหมือนทั่วๆไปเนาะ
อันนี้เหมือนจ้าอันนี้เป็นวัสดุที่เหมือนแต่ว่ามันเป็นภูการเพ้นสีอะคริลิกค่ะนั่นแหละสิไม่คนทั่วไปไม่ค่อยเห็นเราจะคุ้นชินกับภูการเล็กๆอันนี้เรียกว่าภูการอะไรคะอันนี้เรียกว่าภูการปากแบนสำหรับสีอะคริลิกค่ะสีอะคริลิกนะแพงไหมอันนี้ไม่แพงค่ะต้นทุนภูการอยู่ที่75 บาท75 บาทใช่ค่ะสีทากาวทาตัวเคลือบได้หมดเลยในขั้นตอนเดียวนะคะในชิ้นเดียวค่ะวันนี้สมมติว่าเรามีเครื่องแก้วเรามีผ้าเรามีกาวเรามีภูการเรามีเอาเพอร์เพสเรียบร้อยตกชิ้นละเท่าไหร่คะต้นทุนผ้าตัวนี้นะคะก็ประมาณ50 บาทแล้วก็มีผ้ากับมีตัวเคลือบโดยรวมแล้วอะค่ะแก้วใบหนึ่งที่เราจะทำกันเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ประมาณ80 บาท80 บาทค่ะถ้านำไปขายก็จะได้ใบหนึ่งประมาณ199 ถึง 200 กว่าโอ้โหเห็นไหมน่าสนใจนะสร้างรายได้ให้อาชีพจริงๆถ้างั้นขอดูขั้นตอนวิธีการทำค่ะเรามีผ้าเนาะผ้าคอตตอนนี่นะคะชิ้นใหญ่ๆแล้วก็นำมาตัดให้เข้ารูปอย่างนี้แล้วไงต่อคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทาน้ำยากันนะคะใช้แผ่นกาวใช้น้ำยาก่อนนะคะค่ะตอนนี้แล้วก็จะลงมือทำไปด้วยนะคะทำไงต่อคะก็เริ่มจากนำจานของเราหรือแก้วของเรานะคะอันนี้เป็นตัวที่เราเช็ดเรียบร้อยแล้วใช้ผ้าธรรมดาเช็ดให้สะอาดก็เพียงพอไม่ให้มีฝุ่นติดอยู่นะคะค่ะเราก็เริ่มจากใช้ผู้กันนะคะจุ่ม All Purpose Sealer นะคะพอประมาณแล้วเราก็ทาลงบนวัสดุของเรานะคะรอบแรกให้พี่ลองทาแบบบางๆก่อนนะคะค่ะไม่ให้เยอะจนเกินไปจะเกินมานิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเวลาที่เขาแห้งแล้วเขาก็จะใสเหมือนแก้วจ้ะถ้าทาเยิ้มจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าทาเยิ้มเกินไปจะไหลมาที่ขอบค่ะแล้วเดี๋ยวจะเป็นด่าง พอเราทารอบแรกแล้วนะคะให้ต่อรอบ2ให้ชุ่มขึ้นนะคะทาไปเลยไม่ต้องรอแห้งค่ะค่ะก็คือให้ชุ่มๆหน่อยนะคะชุ่มอย่างที่เบลทำเลยค่ะล่ะนี่เราลาทาถึงขอบเลยนะคะค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็นำผ้าของเรานะคะตัวนี้มันเรียกว่า reverse decoupageภาพสวยๆของเราจะต้องปิดไปกับก้นแก้วนะคะเอาด้านนี้เป็นด้านหลังเอาด้านสวยๆปิดลงไปแบบนี้นะคะอันนี้เราทำให้ดูก่อนติดลงไปเสร็จพอติดลงไปเสร็จเราก็ใช้ผู้การอันเดิมเนี่ยค่ะจุ่มออฟเพอร์สิ่งนะคะค่อยๆป้ายลงไม่ให้มีฟองอากาศนะคะค่อยๆแต้มลงไปให้มีความรู้สึกเหมือนผ้าเปียกอะค่ะค่ะค่ะโอเคต้องอยู่ตรงกลางด้วยใช่ไหมคะก็จิ้มตรงกลางก่อนจ้ะค่ะค่ะจิ้มมาเลยอ่ะเดี๋ยวช่วยค่ะทีนี้เราก็ทาให้รู้สึกเหมือนเป็นผ้าเปียกเลยนะคะให้ทั่วคราวนี้พี่ลอร่าทาเยอะได้ค่ะค่ะใส่เยอะหน่อยได้เนาะใช่ค่ะให้แกะครบทั่วกันนะคะพวกวัสดุอุปกรณ์นี้ไปหาซื้อจากที่ไหนคะก็ถ้าเป็น All Purpose เนี่ยค่ะในปัจจุบันก็จะมีขายตามสตูดิโอที่สอนศิลปะนะคะก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกับแต่ละสตูที่เขาสร้างขึ้นมาสั่งผสมกันขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นของเมืองนอกเนี่ยเราก็สามารถจะหาซื้อได้ใน B2S ก็มีขายค่ะตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปค่ะแล้วตอนนี้ธุรกิจที่ทำอยู่นี่คือเน้นขายอะไรคะเน้นขายตวงชิ้นงานที่เสร็จแล้วหรือว่าเน้นสอนหรือว่าเน้นขายกาวหรือว่าไงคะเน้นสอนแล้วก็ขายอุปกรณ์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนฮิตงานดีโคผ่านมากมากค่ะเสร็จแล้วเราก็จะดรายกันนะคะค่ะเอาเลยค่ะดรายของเราก่อนโอ้มันแห้งเร็วมากจริงอ่ะนี่มันแห้งแล้วอ่ะว่าใช้ All Purpose Sealer ก็จะต้องมือไวนิดนึงค่ะก็งานก็จะออกมาสวยตอนถ้าเกิดว่านำไปใช้งานจริงๆอะค่ะทำแบบนี้ประมาณ4 รอบนะคะแล้วก็ใช้ให้แห้งแล้วก็ทิ้งไว้1 วันแล้วก็เราสามารถจะเอามาใช้ได้แล้วค่ะคำว่าใช้นี่คือลูกค้าซื้อไปล้างน้ำก็ได้เลยอะคะล้างน้ำได้ค่ะแต่ว่าจะไม่ให้เอาเข้าไมโครเวฟนะคะค่ะก็คือทาแล้วก็เป่าแล้วก็ทาแล้วก็เป่านี้สี่รอบโอเคพอเสร็จออกมาแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน่ารักไหมก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกลายอันนี้คุณใช้เป็น
รูปด้วยเนาะใช่จ้ะรูปค่ะเห็นไหมรูปก็มาทำได้นะแต่ข้างหลังนี่สีขาวๆนี่คืออะไรคะก็คือเราใช้ฟองน้ำแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้สีอะคริลิกสำหรับงานศิลปะสปอนทับเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ภาพแล้วการใช้สีปิดนะคะฟองอากาศต่างๆหรือว่าเวลาที่เราใช้งานนะคะถ้าเอาโพลิซิลเลอร์เราเคลือบน้อยไปเขาแตกกับเขาออกมาน้ำจะซึมเข้าไปในภาพก็เลยต้องมีการปิดด้วยตัวสปอนด้วยสีเข้าไปค่ะอ๋อค่ะแต่ว่างานผ้าเบลชอบให้ปล่อยแบบเลยแบบนี้เพราะว่าเบลว่ามันดูสวยกว่าเออใช่มันเห็นได้สองด้านเลยเนาะเห็นลายสองด้านเลยอยากจะให้ช่วยฝากข้อคิดไว้นิดนึงเนาะเออว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะเริ่มต้นอาชีพเนี้ยควรจะมีอะไรเตรียมไว้บ้างให้เริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนนะคะเป็นอย่างแรกหลายคนเลยโทรเข้ามาที่ร้านเบลแล้วถามว่าจะมาเรียนด้วยเวลาแบบออกรายการอะไรก็ตามแบบพี่ๆเขาก็จะเสิร์ชใน YouTube ใช่ไหมคะโทรมาแล้วก็ถามว่าจะเรียนเดโคพาร์ทเนี่ยคอร์สเท่าไหร่เรียนอะไรบ้างเบลก็จะถามเขากลับไปว่าพี่ดูในแฟนเพจเบลก่อนนะคะแล้วดูรูปว่าตัวเองชอบงานชิ้นไหนมากที่สุดให้เริ่มเรียนจากตัวนั้นให้เรียนจากสิ่งที่เราชอบแล้วเราจะสนุกกับสิ่งที่เราทำบางคนไม่ชอบตะกร้าในขณะที่ตอนนี้ตะกร้าฮิตมากก็มีหลายคนไม่ชอบตะกร้าชอบงานไม้ก็ให้เริ่มจากงานไม้ค่ะอ๋อค่ะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบลองจากชิ้นเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะพอเราแบบทำสำเร็จแล้วเราจะภูมิใจแล้วเราอยากทำต่อใช่ค่ะต้องมีอุปกรณ์เนาะแล้วก็มีไอเดียมีเวลาว่างนะคะแล้วก็มีความรู้ถ้ายังไม่มีความรู้ก็มาเรียนกับคุณเบลได้นะคะคุณปีติพัฒน์ปัญญาสุขสิริจากร้านบีเบลค่ะหมายเลขโทรศัพท์086-999-2039นะคะค่ะมีแต่งานน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยใช่ค่ะหรือว่าจะแวะไปชมใน Facebook ก็ได้นะคะของเบลก็เป็น facebook.com/ilovebelshop ค่ะค่ะในนั้นจะมีวิดีโอที่สอนสาธิตไว้ฟรีด้วยนะคะก็คนไหนยังไม่สะดวกมาหาเบลที่ร้านก็ดูวิดีโอฟรีได้เลยค่ะค่ะถ้ามี Facebook อยู่แล้วเข้าไปหาคำว่าอะไรคะเสิร์ชด้วยคำว่า bbelshop ค่ะ bbelshop โอเคนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเบลมากค่ะขอบคุณมากค่ะ